รถจะวิ่งดีได้แค่ไหนอยู่ที่ของที่คุณใส่มาไม่ใช่ว่ามีเทอร์โบแล้วต้องวิ่งได้ทุกคันฝากไปเทสหน่อยแล้วก็ออเดียเสร็จแล้วไปเอาหน่อยดูโบของอะไรนะพี่3,034ของใครเป็นโบตลาดเดี๋ยวนี้ตลาดขายเทอร์โบด้วยเหรอติดตั้งกล่องเสร็จเราก็จะต้องไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวสอนบ้างใช้ป่ะตอนดูสมมติกด2ทีมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้2ทีถ้า3 1 2 3ทีเดียวมันจะกลับไปอยู่ตรงกลางมั้งแค่ทีเดียวแล้วแต่ต้องป่ามันจะติดหลงป่ะติดมันแฉะอยู่นะป่าไม่เปลี่ยนหรอกไม่ให้ป่านี่ก็นู่นน่ะดิมสุดนู่นน่ะไม่เปลี่ยนหรอกเดี๋ยวลองขี่แล้วก่อนดีกว่าตีเข้าไปป่ะมึงในรถเห็นป่ะเห็นกว้างไหมได้อยู่กับโกโปรอ่ะกบโปมันกว้างกว่าอยู่แล้วอันนี้มันวายอันนี้ไม่ใช่วายอันนี้เห็นป่ะป่าไหนลองคำนวณเห็นตรงนี้ถึงไหนแน่จะแน่ตรงเนี้ยถึงกว้างถึงประมาณหัวพี่เลยไปหน่อยนึงแล้วความเลยหัวพี่ไปนิดนึงแล้วความกว้างก็ตั้งแต่เบาะตรงนี้มาถึงตรงมือจับได้อยู่ความกว้างได้อยู่แล้วสมมติถ้าแพนไปข้างหลังนะชัดไหมอยู่ดีแพนสมมติไปหาชัดเห็นไหมเห็นมันไวไหมสมมติถ่ายกูอยู่แล้วอยู่ดีก็ไปปุ๊บไวได้อยู่นะ
ากลองหน่อยฝากไปเทสหน่อยแล้วก็ออนิวเสร็จแล้วไปเอาหน่อยด่วนได้ยินปะเนี่ยออนิวไหนออนิวไหนยกคัทอยู่ไงไม่ใช่คนละตลาดโบทั่วไปโบทั่วไปโบทั่วไปอ่ะน่าชันป่ะเดี๋ยวไปหาซื้อสายเสียงก่อนพ่อหยุดใต้บ่อทำไมมันดังอย่างไรใต้คนขับว่าแล้วแม่งรันอย่างเครื่อง 3,000จะตามตลอดเลยป่ะถ้าไม่หลุดอ่ะตลอดก็มันเป็นแค่2แกนนะซ้ายกับขวาไม่บนล่างแต่มันเอียงอย่างเงี้ยดิยังไงวะมันเอียงอย่างเงี้ยก็คอยให้มันเดี๋ยวดูดิมันตามกูป่ะนี่ทำไมมันไ
มันถึงเอียงอย่างงี้วะเซ็ตไม่ได้น้ำหนักเอียงไงวะไม่รู้อ่ะก็มันเอียงแหละผมถึงบอกพี่ไงว่ามันเอียงโอ้มึงไม่กด M ทีนึงอ่ะกด M ละกด M ทีนึงดิมันเอียงเวลาซัดอ่ะก็ไม่เอียงแล้วเนี่ยตอนเวลาซัดมันเอียงก็ต้องกด M ไงพอผมกดแล้วบางทีมันก็ไม่ติดมึงอย่าไปจับไปโดนตรงนี้นี่ผมจับตรงนี้ก็ไม่ติดกดแค่ทีเดียวเนี่ยไอเอียงอยู่เนี่ยกด M ดิเห็นป่ะทีเดียวพอเซ็ตใหม่พอสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็เป็นรถมีหัวฉีดกับมีเทอร์โบแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยเป็นเทอร์โบทั่วไปเทอร์โบราคาหลักพันซึ่งมาลองให้ดูว่าเทอร์โบราคาหลักพันก็สามารถใช้ได้ซึ่งผมไม่ได้ใส่ให้นะลูกนี้เขาใส่มาเองแต่ว่ามันก็จะวิ่งได้ในระดับหนึ่งถามว่าแรงไหมก็แรงแต่คันนี้บูทอยู่แค่ประมาณ30หลังจากทดลองตามในคลิปเสร็จก็มาปรับเพิ่มเป็น35ถึง40แต่ไม่เกินนี้แต่ก็ได้คุยกับเจ้าของว่าต้องระวังนะเพราะว่าไม่ใช่เทอร์โบที่ผมคุยกันก่อนเรื่องความเสี่ยงผมจะจูนแค่ที่รถทำมาผมจะไม่ค่อยอยากจะปรับเพิ่มให้หรอกนอกจากดึงเวสเกตให้บูทเยอะให้แบบนี้แต่ต้องคุยกันก่อนว่าขาดแล้วช่างเปลี่ยนไม่ทันนะเย็นแล้วหรืออะไรแบบนี้โอเคก็ตามนี้แหละครับเทอร์โบอะไรใส่มาผมจูนให้ได้แต่รถจะวิ่งดีได้แค่ไหนอยู่ที่ของที่คุณใส่มาไม่ใช่ว่ามีเทอร์โบแล้วต้องวิ่งได้ทุกคันสวัสดี